ไอ้คำไทยมากมากบางคำอย่างเงี้ยคือมันควรจะแบบว่าไม่ใช้หรือเป็นให้หรือเปล่าอย่างเช่นเราไปพรีเซนต์งานเราก็ไปพรีเซนต์งานไปเสนองานเราก็บอกว่าโอเควันนี้เราจะมาบอกว่าทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์ก็บอกอ๋อให้เขียนบอกว่าเป็นการทำวิดีทัศน์นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือแถบบันทึกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแถบเสียงเฮ้ยบางต้องเดี๋ยววันนี้ไปดูแถบบันทึกกันดีกว่าผมมีแถบบันทึกรายการพี่จริงเหรอเฮ้ยพระกุ้งพระกุ้งคอมพิวเตอร์ของนายอ่ะลงละมุนพันหรือยังอะไรอ่ะซอฟต์แวร์นี่แล้วแบบถ้าพวกคุณเล่นเกมพวกคุณต้องมีแท่งมหาสนุกด้วยหรือเปล่าจอยสติ๊กจริงนี่คือเป็นคำที่เราใช้ในพจนานุกรมอ่ะคุณแต่จริงๆอันนี้มันบัญญัติขึ้นมาบอกว่าไม่ค่อยดูยุคสมัยนะไม่งั้นคือมันจะเป็นต้องใช้ให้ถูกต้องตามสมัยเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าภาษาเนี่ยมันต้องวิวัฒนาการตามยุคสมัยน่าจะแต่ถ้ามาใช้จะเท่นะนะคำนี้ถ้ามาใช้ก็เท่ดีแนวนะดูแนวดูแนวได้เหมือนภาษาลาวป่ะแบบสวัสดีก็เป็นสบายดีใช่ไหมคือคำเขาจะเจาะจงให้รู้ตรงไปตรงมาเลยแต่น่ารักนะอย่างที่อะไรนะในโรงพยาบาลห้อง ICU ก็จะเรียกว่าห้องมรสุมห้องมรสุมเออถ้าดูหนักหนามากใช่คือถ้ารอดออกมาได้เนี่ยคือแบบมรสุมผมชอบอยู่อันนึงซูเปอร์แมนคือเขาไม่ได้ซูเปอร์แมนนะด้วยความเป็นชนชาติของเขาสูงมากซูเปอร์แมนนี่มันตัวใหญ่มันแข็งแรงใช่ไหมเขาเรียกบักอึดแล้วมันบินได้เนี่ยก็บักขึ้นถลาลมหรือแบบอะไรอ่ะหรือโรคพาพัวพันติดต่อเนี่ยผู้พัวพันผู้พัวพันพัวพันดูนัวเนียนะฟังดูโป้มากหรืออย่างอะไรแอร์โฮสเตสเขาก็ไม่ทับศัพท์แอร์โฮสเตสนะเขาก็จะเรียกเป็นอย่างที่เราหลายคนรู้กันอะไรวะเนียงละอคือผู้หญิงกำปั่นหอกนี่อะไรเนียงเนียงละอกำปั่นหอกเออก็ใช้อย่างนี้กันนี่คือแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสโอ้โหแล้วถ้าเกิดเป็นสจวนไม่รู้เป็นผู้ชายนวลละอบักละอบักละอบักคำละอกำปั่นหอกกำปั่นโอ้โหดูโป้เออบักคำละอคือเราอาจจะตลกนะแต่มันก็เป็นชนชาติไปนะอ่ะอย่างคุณคิดว่าตอนนี้ภาษามันจะวิบัติไปไหมผมว่าก็อย่างที่พวกพี่ๆบอกมาแหละว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของภาษาเขียนคือเรื่องนี้ขอไว้แล้วกันขอไว้ว่าพิมพ์ให้ถูกเขียนให้ถูกเพราะบางทีอย่างพ่อเป็นอาจารย์แม่เป็นอาจารย์บางทีก็แบบมันเขียนอะไรของมันเนี่ยฉันไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างน้อยก็เขียนให้รู้ภาษาถ้าเกิดพูดกับเพื่อนพูดอะไรอย่างเงี้ยแบ่งด้วยแบ่งว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่คนนี้เป็นผู้อาวุโสบางทีบอกว่าอย่าใช้คำที่ใช้ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมาใช้กับผู้ใหญ่เพราะว่าเราไปนั่งอยู่ในกลุ่มเด็กเท่าพวกคุณอย่างเงี้ยเราไปนั่งอยู่45ทีเราฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามะเอิ้งเมิ่งอะไรถึงได้ซ่าซ่าเถอะจริงดิคือบางทีแบบว่าให้ดูกลุ่มคนที่คุณไปพูดคุยอยู่ด้วยนิดนึงมันจะดีใช่เพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันว่าเด็กสมัยใหม่เป็นเด็กที่แบบเขาเรียกอะไรมีความคิดแล้วก็เก่งแล้วก็ความคิดแบบไวอะไรเงี้ยอย่างที่บอกก็ใช้ให้มันถูกวิธีเพราะภาษานี่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมก็ต้องสื่อสารให้คนที่เราคุยด้วยเข้าใจก็ต้องแยกว่าคุยกับผู้ใหญ่คุยกับเพื่อนหรือคุยในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้ามองไปจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอย่าไปใช้คำว่าวิบัติดีกว่าภาษาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการเหมือนอย่างตอนที่เขาจารึกลงบนหลักศิลาจารึกอ่ะนั่นคือชาติต้นตระกูลของเราเลยนะใครใครอ่านไม่ออกเว้ยใครใครค้ามาอ๋อใจหายหมดไม่ใช่ไม่คุณค้ามาถูกแล้วไอ้คนอื่นใครใครไม่หื่นใครใครค้ามาค้าใครใครค้าฟลอยค้าไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันดุนมากผมก็นึกว่ามาอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่ขายมันก็ยุ่งนั้นแล้วไม่มีเลยเอมเฟตามีนเลยตักพาอีค่ะคือมันก็เป็นวิวัฒนาการนะใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเหมือนกับว่าอะไรอ่ะวิวัฒนาการให้มันดีขึ้นแล้วสื่อสารได้ครอบคลุมมีดูมีวัฒนธรรมอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่าเกิดอะไรอ่ะอย่างคำว่าเท้าแต่เรียกเป็นตีนเลยโอ้โหอันนี้มันก็ดูไม่มีวัฒนธรรมมันก็ไม่ดีนะเพราะนั้นภาษาจะวิพัฒนาการได้แต่มันควรจะเป็นด้านบวกไปเรื่อยๆส่วนตัวผมนะ
ผมว่าภาษาเนี่ยมันห้ามไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่มีมันห้ามไม่ได้ต่อให้เรารณรงค์หรือว่าอะไรมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าการแชทการอะไรเนี่ยมันทำให้แบบคือมันมีสื่อใหม่ๆเข้ามาฉะนั้นเรื่องของภาษามันต้องเปลี่ยนตามสื่อครับใช่ใช่เปลี่ยนตามสิ่งที่มันมาใหม่ๆฉะนั้นเปลี่ยนงั้นแล้วแต่แต่ว่าคุณก็ต้องรู้ว่ารากศัพท์หรือรากของเราเนี่ยมันมีอยู่ก็เรียนรู้ไว้ต้องอยู่ที่รากเหง้าถึงวัฒนธรรมเราอย่าให้มันเสียไปและที่สำคัญที่สุดเลยคือการเทศะอะไรคุณจะใช้กับตรงไหนพูดกับคุณพูดกับพี่พูดกับแม่พูดกับเพื่อนคำเดียวกันเนี่ยจะไปแล้วเฮ้ยจะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้วนะครับพี่นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวเหมือนกันเลยแต่คนละสถานการณ์นะอะไรนี้นะฮะก็ใช้ให้ถูกครับโอเควันนี้ก็เปิดประเด็นนะแล้วก็จะให้ชาวไอเฮียเนี่ยไปคิดกันต่อแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็เลือกใช้ให้ถูกวิธีครับนะครับผมนะวันนี้เราสองคนไปแล้วแล้วกันนะครับผมแล้วก็คราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ติดตามแล้วกันครับไปแล้วเก้าอี้เสริมครับไปแล้ว